องค์วางกรอบว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยฉีดยาครบเรียบร้อยแล้วจะมาหมายความว่ากรุงเทพในเขตกรุงเทพนะมหานครก็หมายความว่าท่องเที่ยวได้อิสระอะไรเงี้ยคุณอยากจะไปตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวแต่จะต้องตรวจนะATK ทุกเจ็ดวันหรือ3วันอะไรก็ว่าไปตามกติกาคือใจหนึ่งนะก็เห็นด้วยว่ามันจำเป็นต้องฟื้นเรื่องการท่องเที่ยวแต่อีกใจผมเห็นว่ามันจะลำบากต่อบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเพราะว่าการระบาดเนี่ยยังมีคนเตือนอีกว่ามันอาจจะเกิดรอบที่5เวฟ5ขึ้นมาในขณะอีกคนก็อยากจะให้การท่องเที่ยวมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันยากนะผมว่ามันจะเอา2อย่างเนี่ยมันลำบากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเองเนี่ยพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดเศรษฐกิจเราอยู่ด้วยกันพึ่งพาเพราะนั้นเราต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อหรือมันมีเว็บภาพมีอีกเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไหนจะมาเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงขนาดคนไทยยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะนะแล้วใช้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวเดินเตร่คนไทยยังไม่กล้าเดินห้างซ้ำไปใช่ไหมยังต่อยืดยาวไปถึงเดือน10วันถึง15ตุลาคมจากนี้ไปเนี่ยเหลืออีก1เดือนจะมีปฏิหารเกิดขึ้นเหรอตัวเลขติดเชื้อวันละหมื่นกว่าเรื่องดินแดงคุณยังไม่เคลียร์ใช่ไหมภาวะฉุกเฉินคุณก็ยังมีอยู่บอกประเทศต่างประเทศเขามองว่าถ้าคุณมีภาวะฉุกเฉินเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินเขาถือเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเขาจะมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวยังไงเขาจะมาทำไมสามทุ่มต้องรีบกลับบ้านสามทุ่มที่กลับบ้านเขาจะมาทำไมแล้วก็การฉบับติดเชื้อเป็นวันละเป็นหมื่นหมื่นกว่าแถมมีตัวเลขลวงโลกแอนติเจนก็ไม่นับอย่างนี้ใครจะกล้ามาทำแล้วก็ถ้าจะปิดประเทศนะอยู่อย่างนี้ต่อไปหนึ่งคนไม่มีเงินคนมีแต่หนี้คนรวยก็ไม่กล้าใช้เงินคนจนไม่มีเงินจะใช้ไม่มีรายได้แถมมีหนี้ไล่ล่าตามไล่ต่างหากนะหนี้สีหนี้ครัวเรือนปลาไป 99.9% แล้วเนี่ยเจ้ากำลังซื้อไหนมาพอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์026335353หรือทาง LINE @podicallcenter สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยนะคะวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีวันแห่งความหวังค่ะวันนี้16กันยายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์แล้วก็พี่โสพลด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะเจอกันวันแห่งความหวังวันนี้เราจะมีความหวังไหมคะวันนี้หวังเรื่องอะไรครับหวังเรื่องแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเนาะหวังเรื่องเสี่ยงโชคหวังลมๆแรงๆก็ได้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหวังแบบเป็นจริงเป็นจังไม่น่าจะได้เนาะไม่ได้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 หวังนะคะต้องหวังแค่ได้แค่ลมๆแรงๆอาจารย์ว่าไงนะคะเมื่อสักครู่หวังฟลุกแค่นั้นเองทุกคนก็มีความหวังแต่โอกาสมันเท่าไหร่หนึ่งในกี่ในเป็นล้านๆเห็นบอกอะไรนะรถนายกก็จะไปฝันเห็นดูกันอะไรไม่รู้ประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะใช่ก็ประเทศกำลังพัฒนาก็เป็นอย่างนี้คนจะบ้าหวยเมื่อช่วงเช้าดูไล่ดูหน้าเพจข่าวใช่ไหมคะส่วนใหญ่เลยที่คนเข้าไปคลิกอ่านเยอะก็คือแม่น้ำหนึ่งออกมาล่ำไห้ว่าแบบคนบอกไม่ให้จุดธูปแล้วเพราะเลขแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขอั้นสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซื้อบนดินนะเป็นเลขอั้นแม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าก็ไปซื้อให้ถูกสิแกทำไมต้องมาห้ามแกจุดธูปบอกโน่นนั่นนี่ทีพระทีเจ้าทีใครที่ใบ้หวยให้เลขอะทำไมไม่ไปห้ามบ้างก็เป็นเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเรื่องเนี้ยที่คนก็ไปคลิกอ่านเยอะมากอ่ะนะคะสำหรับวันแห่งความหวังใช่ค่ะเพราะวันแห่งความหวังก็แล้วกันอ่ะแต่ไปดูหวังได้แต่หวังว่าแต่เราไม่ได้ซื้อไงพี่มันก็ไม่ได้หวังนะคะใครที่แบบโอกาสถูกก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ถูกต้องนึกถึงชื่อดาราจีนไว้ค่ะชื่อว่าเจ้าอย่าหวังอ่ะเจ้าอย่าหวังอ่ะเจ้าอย่าหวังเจ้าอย่าหวังหวังเจ้าอะหวังได้พี่โสแต่ว่าเจ้านะหวังได้แต่ว่าคนเล่นนะอย่าเพิ่งหวังอะไปดูตัวเลขกันสักหน่อยนี้นะคะผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ย 13,897 รายนะคะในเรือนจำเนี่ย394รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต188รายด้วยกันนะคะนับรวมผู้ที่ติดเชื้อ
ตั้งแต่ระลอกอันนี้เขาเอาระลอกเดือนเมษายนนะ 1,405,374 รายนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 14,953 รายด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมีผู้หายป่วยนะเมื่อวานนี้เป็นรายงานมาวันนี้นะคะ 13,527 รายค่ะก็ยังคงอยู่ระหว่างรักษาตัวเนี่ย 128,728 รายด้วยกันนะคะก็มีคำเตือนมาเพราะว่าพี่ๆคงจะได้ข่าวแล้วนะคะจากตอนแรกรัฐมนตรีกีฬาเนี่ยคุณพิพัฒน์แกเสนอว่าอยากจะให้เปิดกรุงเทพมหานครจริงๆจะเอาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเพราะคิดว่าน่าจะได้วัคซีนกันครบแล้วนะคะครบเปอร์เซ็นต์ตามที่คาดหวังกันเอาไว้ว่าเข็มแรกจะต้อง 70% แต่ทีนี้มาดูแล้วเนี่ยเข็มแรกมันประมาณ 38% เท่านั้นเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าจะเลื่อนไปให้เปิดกลางเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วถ้าเปิดก็ไม่ใช่เปิดเฉพาะกรุงเทพชั้นในคือถ้าเปิดมันก็ต้องเปิดทั้งหมดอะใช่ไหมคะก็เลยเลื่อนไปช่วงนั้นดีไหมแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครไม่รวมปริมณฑลเมื่อเช้าจัดรายการกับคุณโก้ก็แบบบ้านดิฉันอะข้ามสะพานมาค่ะคือถ้าเกิดก่อนฝั่งสะพานมันคือตลิ่งชันสวนผักใช่ไหมคะแค่ข้ามสะพานเดียวมามันก็คือบ้านที่ฉันบางกรวยนนทบุรีแล้วอะคือมันด้วยความพื้นที่มันติดกันอะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แค่เฉพาะในกรุงเทพมหานครมันจะเป็นจริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับพูดถึงว่าจะเอาแค่ทีแรกเขาบอกจะเปิดเป็นบางเขตในกรุงเทพถามว่าใครจะไปรู้เส้นเขตมีตรงไหนมันไม่มีใครเห็นนะแต่นี่เพียงแต่ว่าเขาคงเป็นกรอบกว้างๆนะเป็นการกำหนดว่าเราจะเปิดเฉพาะกรุงเทพก่อนนะฮะนะปริมณฑลค่อยว่ากันแต่นี้มันคงไม่เข้มงวดถึงขนาดอย่างที่บอกอะพอข้ามเลยไปปั๊บข้ามเขตไปนนทบุรีจะมาถามว่าจะไปเที่ยวเนี่ยเที่ยวได้แค่ไหนอย่างพุทธมณฑลก็ไปไม่ได้นะเพราะพุทธมณฑลมีเขตนครปฐมอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ดูกะไรอยู่เดี๋ยวนะอาจารย์มันต้องสาย1สาย2อะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะสาย1อยู่กรุงเทพสายถัดไปอยู่แบบนนทบุรีเอ้ยอยู่นครปฐมแล้วอย่างงี้เป็นต้นน่ะมันก็ยากก็คงวางกรอบว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยฉีดยาครบเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยมาหมายความว่ากรุงเทพในเขตกรุงเทพนะมหานครก็หมายความว่าท่องเที่ยวได้อิสระอะไรเงี้ยคุณอยากจะไปตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวแต่จะต้องตรวจนะATK ทุกๆ7วันหรือ3วันอะไรก็ว่าไปตามกติกาคือใจหนึ่งนะก็เห็นด้วยว่ามันจำเป็นต้องฟื้นเรื่องการท่องเที่ยวแต่อีกใจผมเห็นว่ามันจะลำบากต่อบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเพราะว่าการระบาดเนี่ยยังมีคนเตือนอีกว่ามันอาจจะเกิดรอบที่5เวฟ5ขึ้นมาในขณะอีกคนก็อยากจะให้การท่องเที่ยวมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันยากนะผมว่ามันจะเอา2อย่างเนี่ยมันลำบากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเองเนี่ยพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดเศรษฐกิจเราอยู่ด้วยกันพึ่งพาเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อหรือมันมีเว็บภาพมีอีกเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไหนจะมาเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงจะมาโดยการที่อยู่ด้วยตัวของเราเองเนี่ยไปดูที่ดูตรงถนนพระอาทิตย์เรานี่ง่ายๆนะครับดูถนนข้าวสารนี่มันกลายเป็นป่าช้านะโรงแรมมันก็กลายเป็นโรงแรมผีสิงเอาสังกะสีมาตีปิดปะอะไรกันแบบมันก็น่าอนาถนะว่าอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบใครจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้ผมคิดว่าสองทางเนี่ยนะเราต้องอยู่ด้วยกันยังไงแต่อย่าหวังพึ่งเรื่องการท่องเที่ยวที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยไม่มีทางบอกได้เลยเพราะฉะนั้นทำยังไงนะอย่างไรที่เราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองพึ่งพาเศรษฐกิจภายในเหมือนอย่างจีนเนี่ยเขาก็แม่คนเขาออกตอนนี้ยังไงแล้วก็บางที่ก็เริ่มหนักขึ้นมาแล้วเดลต้าเริ่มเข้าไปแล้วใช่ไหมในจีนปิดเมืองบางเมืองเลยคน3ล้านคนห้ามออกจากบ้านเลยเด็ดขาดอะไรเงี้ยถ้าเอาอย่างเขาเนี่ยเราทำไม่ไหวเหมือนอย่างเวียดนามเนี่ยเขาปิดอย่างโฮจิมินห์เนี่ยเขาส่งอาหารส่งข้าวให้เราก็จริงเราไม่ต้องอะไรแค่คนงานเนี่ยยังโกหกโกว่ายเขาเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะส่งของให้ส่งอะไรให้ยาก็ไม่มีข้าวสารอาหารก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือเราดีแต่ปากไงคนที่เป็นผู้บริหารเพราะนั้นหวังยากนะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะกลายเป็นเรื่องปัญหาโลกแตกกันแล้วครับก็คิดดูกันแล้วกันว่าขนาดคนไทยยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะนะแล้วใช้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวเดินเตร่ๆ
คนไทยยังไม่กล้าเดินห้างเลยซ้ำไปใช่ไหมยังต่อยืดยาวไปถึงเดือน10วันถึง15ตุลาคมจากนี้ไปเนี่ยเหลืออีก1เดือนจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นเหรอตัวเลขติดเชื้อวันละ10,000กว่าเรื่องดินแดงคุณยังไม่เคลียร์ใช่ไหมภาวะฉุกเฉินคุณก็ยังมีอยู่ บอกประเทศต่างประเทศเขามองว่าถ้าคุณมีภาวะฉุกเฉินเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินเขาถือเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเขาจะมาทำไมมาเที่ยวยังไงเขาจะมาทำไมสามทุ่มต้องรีบกลับบ้านสามทุ่มที่กลับบ้านเขาจะมาทำไมแล้วก็การฉบับติดเชื้อเป็นวันละเป็นหมื่นหมื่นกว่าแถมมีตัวเลขลวงโลกแอนติเจนก็ไม่นับอย่างนี้ใครจะกล้ามาทำแล้วก็ถ้าจะปิดประเทศนะอยู่อย่างนี้ต่อไปหนึ่งคนไม่มีเงินคนมีแต่หนี้คนรวยก็ไม่กล้าใช้เงินคนจนไม่มีเงินจะใช้ไม่มีรายได้แถมมีหนี้ไล่ล่าตามไล่ต่างหากนะหนี้สีหนี้ครัวเรือนปลาไป 99.9% แล้วเนี่ยจะเอากำลังซื้อไหนมาคนก็ว่างงานห้างไปดูทุกวันนี้เปิดมาคนเดินหลงเหลงหลงเหลงใช่ไหมมาตรการในห้างใช่ค่ะมาตรการในห้างนี่คือแบบถ้าสมมติเป็นร้านอาหารนะพี่โสนี่ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะพอดีเมื่อวันศุกร์เรียนไปกินข้าวในสถานที่ปิดมาอย่างเงี้ยเขาเข้มมากเลยนะพี่โสเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปด้วยกัน3คนใช่ไหมคะเขาให้จัดนั่งฟันปลาพี่มีไอ้กระจกกั้นใช่ไหมคะนั่งตรงนี้คนนึงฝั่งตรงข้ามคนนึงคนที่สองต้องนั่งแบบอีกบล็อกนึงของกระจกแล้วนั่งทะแยงฟันปลาอย่างนี้คนที่3ที่มาคือนั่งฝั่งนี้เยื้องไปฝั่งโน้นนะคะคือตอนแรกค่ะเราบอกว่าเรานั่งรถมาด้วยกันไงเพราะฉะนั้นแบบเราก็ขอแบบเอาที่กั้นออกได้ไหมแล้วก็ขอมานั่งรวมกันปรากฏว่าเขามี HR พี่โสเดินมาดูเลยนะแล้วเขาก็บอกว่ายูทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าทำแบบเนี้ยประเมินแล้วก็คืออาจจะสั่งให้ปิดร้านได้คือแล้วก็ผู้จัดการร้านนะคือแบบมาขอเราด้วยความแบบนอบน้อมมากเขาแบบขอนะครับไม่อย่างนั้นร้านผมโดนสั่งปิดแน่ๆเลยครับอันนี้คือร้านต้องแบบในห้างหรือว่าในอะไรที่เขามีคนตรวจนะพี่โสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านทั่วไปข้างนอกทั่วไปที่แบบเขาก็ไม่ได้มาแบบเคร่งครัดแบบนี้นึกออกไหมคะซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอะนะเวลาเรากินไปมันก็ไม่ใช่กินอย่างเดียวหรอกกินไปคุยไปเปิดหน้ากากไป enjoy life กันมากอะนะคะช่วงนี้มันก็เลยทำให้แบบหลายคนเป็นห่วงว่าช่วงนี้เรากินบุญเก่าแฮะพี่อาจารย์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากที่แบบคลายกิจการต่างๆเนี่ยเฟคะให้ดูตัวเลขอีกครั้งนึงอะแล้วจะมาเปิดเมืองแบบนี้หลายคนยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เนาะก็อย่างที่บอกเปิดก็เปิดได้แต่ว่าถ้าหาเปิดไปแล้วน่ะมีปัญหาใครรับผิดชอบก็ขนาดภูเก็ตทำแซนด์บ็อกซ์ไม่ใช่เหรอคนติดเชื้อเท่าไหร่ล่ะที่อ้างว่าคนมา200รายใช่ไหมติดเชื้อเท่าไหร่ติดในติดที่เยอะคือติดกันเองด้วยพี่ที่นักท่องเที่ยวมาน่ะถือว่าติดน้อยมากมากันเป็นหมื่นหลักหมื่นติดหลักน่าจะ80 90คนนะคะแต่ติดกันเองที่น่ากลัวกว่าก็คือในจังหวัดกันเองติดกันเองคือถามว่ามีความสุขแล้วมาเที่ยวแล้วต้องสวมหน้ากากเนี่ยแค่เดินก็เหนื่อยแล้วสวมหน้ากากใช่ใช่ใช่ไหมใช่สูบอากาศเดินชายหาดเนี่ยเดินเป็นกลุ่ม 4-5 คนน่ะนะนั่งชายหาดก็สูบอากาศคุยกันอีกวันนี้ความสุขก็ถามนี่ใครอยากจะมาเที่ยวใช่นอกจากว่าถามตัวเราเองก็ได้เนาะไปอยู่โรงแรมแล้วก็นั่งบนเบียร์แล้วนั่งคุยกันเองมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เปิดหน้าคุยกันค่ะแต่ถามว่าแล้วระเบียงอีกห้องนึงเขาก็มีคนนั่งอยู่อ่ะแล้วจะรู้ยังไงเขาจะใช่ไหมขัวกันเองใช่วันนี้ความสุขหรอกอย่างนี้แต่ว่าสภาวะจำโยมจำทนแต่ว่าต้องถือว่าโอเคใครอยากจะมาก็มาเขาจะมาธุรกิจมาทำธุรกิจมาติดต่อธุรกิจโอเคก็เป็นได้ไม่เน้นการท่องเที่ยวถามว่าทุกวันนี้คุณอยากไปเที่ยววัดพระแก้วป่ะเขาเปิดหรือยังพี่โสไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วจะไปเปล่าล่ะเป็นจากไม่เปิดพระวัดโพไหมใช่ไหมใช่เขามาเขาก็อยากจะไนฟ์ไลฟ์มันนะพี่เอาว่ากันตามตรงนะถูกไหมคะเขาก็อยากมาตอบข้าวสารเขาอยากจะไปข้าวสารถามว่ามีร้านข้าวสารเปิดกี่ร้านไปนั่งกินเป๊ปซี่ข้าวสารมันก็ไม่ใช่อันนี้พูดกันตามตรงนะพี่ใช่เนาะเดินไปที่หดหูโฮเทลใช่แถวบางปูนี่อย่างกับป่าช้าใช่ค่ะร้านรวงทำเลยอย่าว่าแต่คนเดินรถยังไม่อยากผ่านเลยไม่มีคนคือร้านแถวที่ทำงานเราอ่ะใครยังอยู่ได้นี่ถือว่าแข็งแกร่งมากเลยนะคะว่าทยอยปิดกันไปเยอะคุณหมอก็เตือนนะพี่โสอาจารย์ชัยพันธ์คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชอะค่ะคุณหมอบอกว่า
เอาจริงๆนะตอนนี้เดลต้าไม่น่ากลัวเพราะว่าตอนนี้ทั่วประเทศก็เป็นเดลต้ากันเกือบหมดแล้วที่น่ากลัวก็คือสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นและจะกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีนะคะส่วนการเปิดประเทศเข้าใจค่ะว่าจะใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าอยากให้เอาบทเรียนที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะว่าถึงจะฉีดแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วถ้าหากยกเลิกมาตรการกักตัวเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าการทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยพิสูจน์ทดลองในการจำลองเหตุการณ์บางพื้นที่เท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ใช่ไหมคะทีนี้ของเราเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยไอ้ที่เขาทำกันมาแล้วเนี่ยนะที่เขาจะเปิดประเทศเนี่ยมันต้องเกิน 70% แต่ว่าในไทยเนี่ยเข็มที่1ยังแค่ 38% แล้วเข็ม2เนี่ยแค่ 18% เท่านั้นนะคะหากต้องการความชัวร์ว่าเปิดแล้วมีความปลอดภัยเนี่ยเข็ม1ต้อง 60% ค่ะเข็ม2ต้องให้ได้ 40-50% แต่จะเร่งฉีดตอนนี้มันก็ไม่ได้เอาจริงๆถ้าอยากจะเปิดคุณหมอแนะนำว่าสักเดือนนึงก็ได้เอาให้มั่นใจก่อนดังนั้นคุณหมอใช้คำนี้เลยนะคะพี่โสอาจารย์ว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบเพราะว่าไม่มีประเทศนี้ไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีเหนื่อยแทนเลยคุณหมอหวานมากเกินไปหมอบอกว่าต้องกลับมาเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งถ้าระบาดอีกอะคือเราจำภาพไปตอนช่วงกลางเดือนสิงหาได้เลยเนอะพี่เนาะอาจารย์เนาะตอนนั้นคือมันน่ากลัวมากจริงนะคะที่แบบไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียงอะขนาดคนไข้หนักอะแล้วคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ทำใจไม่ได้จริงคือแต่ละคนเต็มที่แล้วแต่มันไม่เอื้ออำนวยจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยมองว่าเอาอีกสักท่านผู้นำสั่งห้ามตายข้างถนนนะห้ามตายกลางถนนห้ามตายคาบ้านก็ยังมีอยู่เลยมันห้ามได้ไงล่ะก็ทุกวันนี้ยังแม็กตัวเลขอยู่เลยตัวเลขแอนติเจนยังแม็กตัวเลขอยู่ทุกวันนี้ไม่ไปรวมด้วยอ่ะพยายามปั่นตัวเลขให้มันดูน้อยลงใช่ไหมคือถ้ารวมเนี่ยมันก็เข้าเหยียบ 20,000 อยู่แล้วนะใช่บางวันเนี่ยเข้าไปถึง 20,000 ได้ทำไปถ้ารวมกันมันมากกว่าหลายประเทศของเราเป็นท็อป10อยู่แล้วนะประเทศติดเชื้อวันละ10,000กว่ารายเนี่ยถือว่า1ใน10ของโลกนะไม่ธรรมดานะเราในตอนนี้เหนือกว่าอินโดนีเซียคือตัวเลขรายวันเขาเหลือแค่ 3-4,000 เขาลดไวนะพี่นะอินโดแบบเคยขึ้นไปสูงแต่ว่าแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเขาจะเยอะอยู่แต่ว่าไอ้ตัวเลขติดเชื้อเขานี่ลดลงไวมากนะคะใช่เหลือ 3-4,000 เองตอนนี้ของเราพ่อมหาจำเริญนี่ก็แอนไปแอนมาเด้งไปเด้งมานะแต่ว่าไม่มีเหมือนอย่างที่ว่าอะไรไม่สติปัญญาไร้ความรู้ไร้วิสัยทัศน์ขาดความรู้ความสามารถนะไอ้ที่อภิปรายไว้วางใจอย่างนั้นเป๊ะเลยล่ะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ได้ไงค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะว่าต่อว่าต่อเชิญไม่พี่โสก่อนได้เลยค่ะคืออย่างนี้คือตอนนี้ยังไม่มีนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะเรามีรัฐมนตรีเฮาเลียนที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมไอ้ภูเก็ตระบาดเต็มที่เขาก็เฉยเฉยไม่เป็นไรโอเคเปิดไม่ถึงใจทั้งสิ้นเลยไม่จะเปิดสักอย่างใช่ไหมไม่ถึงรับรู้อะไรสิแล้วคือประเทศนี้ผู้บริหารประเทศไม่รู้จักไม่มีความอายไงคือทำผิดแล้วก็ไม่อายด้วยคืออยู่ได้เลยเราต้องยอมแล้วเขาไม่อายได้สุดยอดจริงๆนะแล้วไม่รับผิดชอบด้วยไม่รู้สึกรู้สาตำตีมึนตีเสื้อหน้าซื่อเอาเองงั้นนี่คนเราก็ว่าจำไปผมรักประชาชนเกี่ยวอะไรคือ มันย้อนแย้งนะกับเรื่องนโยบายกับสิ่งที่เรียกร้องคนในประเทศคือคุณต้องดูแลนะไม่จะเป็นก็ยังให้อยู่กับบ้านเหมือนเดิมยังต้องไม่ไปในที่ชุมนุมไม่อย่างนี้แต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งบอกว่าโอเคจะเปิดประเทศแล้วให้คนต่างประเทศเข้ามาแล้วคุณไม่คิดหรือว่าสักรายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเขาเอาไอ้พันมิลเข้ามาเนี่ยแล้วทีนี้มันวินาศตันตะโลเลยระบาดอีกรอบหนึ่งถามว่าใครรับผิดชอบเรื่องพวกนี้มันก็ไม่มีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าอย่างที่จอพูดไงคนในประเทศยังไม่อยากออกจากบ้านเลยยังกลัวอยู่เลยเพราะว่ายอดยังสูงอยู่นี่ยังออฟฟิศที่เพื่อนผมเนี่ยที่นัดกันอยู่เนี่ยนะ2เดือนแล้วปิดถามว่าเดือนนี้จะเปิดไหมทีแรกเขาบอกเดือนนี้จะเริ่มเปิดพอหนักๆเขาบอกว่าขออีกเดือนปิดต่ออีกเนี่ยปิดมาแล้ว3เดือน2เดือนนะถามว่าอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งที่ไหนวะมันจะมีคนบ้าที่ไหนกล้ามาเหมือนอย่างที่เราพูดเนี่ยจะให้เขามาเดินแอนแอนเดินเที่ยวมาเที่ยวอะไรมาเที่ยวหาอะไรหาโควิดแล้วจำไม่ได้เลยว่าพ่อหมาจำเลยต้อง work from home เลยเพิ่งโผล่หน้ามาหลังจากที่โดนจวกเอาไป3วัน4คืนน่ะ3ฮะใช่มั้ยก็ถึงโผล่หน้าตอนนี้ไปหาเสียงไงตลอดไปหาเสียงไงเต็มเลือกตั้งแล้ว
ปีครึ่งแต่ปีครึ่งตัวยังไม่กล้าจากบ้านเลยซ้ำไปจะไม่มาให้คนนักเที่ยวมาถามว่าตอนนี้องค์กรขนาดใหญ่ๆเนี่ยถามว่าเขา work from home มันอยู่หรือเปล่าสถาบันใหญ่ๆเนี่ยเขา work from home มันอยู่ใช่เขา high tech เขายังไงก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะค่ะนะขนาดเรายังต้อง work from home เลยนะพี่โสเราก็เอาจริงเรายังต้อง work from home เลยอ่ะคือแม้ว่าแบบจะมีบางส่วนที่เริ่มเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วแต่ก็เนี่ยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีนักข่าวสายทำเนียบใช่ไหมคะที่ตรวจแล้วปรากฏว่าผลเป็นบวกเนี่ยปรากฏน้องๆของเราอ่ะทั้งช่างภาพทั้งนักข่าวอ่ะกักตัว14วันทั้งทีมเลยนะคะพี่แล้วก็มีบางส่วนที่รอผลตรวจแอนติเจนเทสคิดด้วยอะค่ะคือมันก็ยังไม่ได้แบบหายไปไหนอะมันยังนั่นอยู่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะก็รอดูที่ฝีมือเขาจะยังไงต่อคืออันเนี้ยพระเจ้าประคุณคุณพระเจ้าประคุณของคุณเจ้าพลน่ะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปเสนอที่ประชุมสปกสปคก่อนแต่แบบโดนติงมาหลายทางหลายส่วนเหมือนกันคุณหมอก็ติงใครก็ติงมาเดี๋ยวรอดูที่ประชุมเพราะว่ามันต้องเข้าสปกสปคก่อนใช่มั้ยคะแล้วก็ไปต้องผ่านคณะมติคณะรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงแต่ว่างบไงงบไงเค้าให้มาเยอะแล้วต้องถลุงให้มันหมดตั้งเป้าไว้ต้องใช้ให้มันได้ค่ะไม่งั้นจะตรงนี้ไม่มีงบจะใช้ก็ต้องเอามากระตุ้นเรื่องเนี้ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะค่ะแต่ว่าคุณจะเปิดประเทศหมายคุณต้องไม่มีภาวะฉุกเฉินใช่ไหมใช่ใช่คุณก็จะไม่มีเคอร์ฟิวใช่ไหมใช่ใช่ไหมล่ะมันต้องไม่มีนะพี่มีแล้วใครจะมาเที่ยวเนาะเมื่อไม่มีแล้วม็อบก็ร่าเริงเบิกบานใช่ไหมเออแล้วใครจะมาเที่ยวม็อบก็ม็อบก็ร่าเริงใช่ไหมล่ะม็อบฉุกเฉินใช่ไหมไม่มีแล้วก็ม็อบก็ร่าเริงใช่ไหมขาม็อบเอ๋ยนั่นนี่ม็อบเอ๋ยมาปุ๊บเนี่ยแสดงศักยภาพให้นักท่องเที่ยวเห็นอ่ะแล้วจะว่าไงเนาะเขาก็แบบเห็นแบบนี้เขาก็แบบเหมือนฮ่องกงตอนนั้นนะพี่โสเนาะที่แบบใช่มีการประท้วงห้องเที่ยวขออภัยนะคะท่องเที่ยวฮ่องกงคือตายไปเลยนะใช้คำนี้เลยตายสิตายสิไกด์ที่แบบเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นคือแทบจะตั้งรกรากที่นั่นนะพี่โสท้ายที่สุดเขาต้องกลับมาที่เมืองไทยนะคะหากินไม่ได้หาของกินไม่ได้เลยไม่ได้ทำงานมาเป็นปีอ่ะพี่ตั้งแต่ม็อบแล้วก็ลามมาถึงโควิดอะค่ะต้องย้ายกลับมาที่เมืองไทยเลยอ่ะใช่ก็จนบัดนี้ยังไม่ฟื้นเลยฮ่องกงอ่ะจะคิดดูกันแล้วกันใช่ไหมแล้วก็ถามว่านี่แหละเอาละเขาจะทำอย่างที่ว่านี่แหละนะก็ลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างสถานทูตญี่ปุ่นที่เขาส่งหนังสือเตือนคนของเขาเนี่ยถามว่าฝรั่งมังค่าเขาไม่รู้หรือว่าเฮ้ยเอเชียเนี่ยนะอันตรายนะพื้นที่เหล่านี้อาจจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่โรคอย่างเดียวนะมันมีเรื่องอื่นซ้อนเข้ามาอีกอย่างเงี้ยถามว่าคนฉลาดก็คงมาเที่ยวกันเยอะหรอกนะไปดูสนามบินสุวรรณภูมิดิอย่างกับป่าช้าไปดูสิร้างเงาเนี่ยแทบจะลืมทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วพี่ใช่จะไปได้เราไม่เราเองยังไม่ค่อยกล้าจะไปบินเลยนะผมเมื่อจะไปเชียงใหม่จะไปทางไหนดีเนี่ยรอให้เขาผ่อนคลายมากกว่านี้จะกลับขึ้นไปหน่อยคืออาจารย์เชื่อไหมว่าวันที่เขาประกาศผ่อนคลายอ่ะมันก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่แบบฉันอัดอั้นมานานแล้วอ่ะฉันบินเลยอาจารย์เราก็แบบเราก็ถามเขาว่าไม่กลัวหรอเขาบอกก็อยากเที่ยวมากกว่าแบบนี้ก็มีจริงๆแต่ไปเที่ยวแล้วมันสวมหน้ากากที่ผมไม่เอานะบอกให้รู้เลยนะมันไม่สนุกนะแต่คือเขาก็ได้ถ่ายรูปไอตอนกินข้าวในร้านเนี่ยค่ะพี่โสมันจะมีพวกแบบฮอปปิ้นคาเฟ่ฮอปปิ้นไปแบบร้านกาแฟสวยๆเพราะตอนนี้นั่งในร้านได้ใช่ไหมถอดหน้ากากนิดนึงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆนะพี่อ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสปสช.เขาจะแจกชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิต 8.5 ล้านชุดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะแจกวันนี้วันแรกค่ะให้คุณใช้รับสิทธิ์ได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เห็นเมื่อเช้าหลายคนบ่นว่าแอปเป๋าตังค์เข้าไม่ได้หรือมีปัญหานะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วหรือยังแต่ว่าให้กดอัปเดตตัวแอปก่อนเพราะว่าทั้ง Android ทั้ง iOS เนี่ยเขาให้กดบังคับอัปเดตนะคะมันจะได้เว็บมันจะได้ขออภัยตัวแอปมันจะได้ทำงานได้อะนะก็คือให้คุณเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็แอปเนี่ยมันจะมีเพิ่มเมนูคือรับชุดตรวจโควิดฟรีขึ้นมาใครที่ยังไม่เคยใช้แอปดังกล่าวก็ดาวน์โหลดได้นะคะทั้งนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะไปติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพเอาบัตรประชาชนไปค่ะ
กลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนบ้างก็จะมีกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็คืออาจจะให้ต้องให้ลูกหลานช่วยนะคะหรือผู้พิการกลุ่มเสี่ยง7โรคที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2ก็คือกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าจะมีอาการติดเชื้อเช่นคุณไอมีไข้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสหายใจเหนื่อยหอบนะคะหรือคนที่อยู่บ้านร่วมกับผู้ติดเชื้อแล้วก็คนที่ทำงานประสานงานในชุมชนเป็นต้นค่ะก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องตรวจนะครับปัญหาว่าหมอบางท่านบอกว่าอย่าตรวจเลยไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรเขาบอกว่าพอตรวจไปเกิดมีคนติดเชื้อมากๆขึ้นผลที่สุดระบบสาธารณสุขก็ไม่สามารถจะรองรับคนพวกนั้นกลายเป็นว่าคนพวกนั้นก็ต้องอยู่บ้านทำงานหรือไม่ก็ปิดบังเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีครับก็ตรวจเองก็ไม่บอกคนอื่นแล้วก็ไปทำงานตามปกติอีกก็เอาเชื้อไประบาดต่ออีกมันจะกระจายกลายเป็นว่ากว้างกว่านั้นแล้วก็มีการปิดบังข้อมูลกันเพราะบางคนติดแล้วแล้วยังไงอ่ะถูกไหมฮะต้องบอกเขาที่แล้วเกิดก็ผลเป็นบวกออกมาแจ้งก็ไปที่ไหนในเมื่อเขาไม่เคยเข้าถึงระบบอะไรอย่างนี้แล้วก็ระบบเราเนี่ยพร้อมที่จะรองรับหรือเปล่าที่คนตรวจเยอะๆเหมือนอย่างที่เนี้ยผลทุกวันเนี้ยถามว่าตรวจเป็นผลเป็นบวกแล้วตกลงคนพวกนั้นไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกันคือรัฐต้องมีขั้นตอนมีอะไรที่จะบอกว่าไม่ใช่แจกจับตัวแจกแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อไม่มีครับเราดูต่อไปค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะแกนนำ5คนนะคะได้รับการประกันตัวทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามีหนึ่งเดียวที่ได้ไปต่อก็คือว่ายังมีคดีปักหมุดที่สนามหลวงก็คือเพนกวินก็ถูกอายัดตัวไว้แล้วก็ส่งตัวต่อไปที่เรือนจำกลางของเปรมนะคะแต่ว่า5คนที่ได้รับการประกันตัวก็จะมีพรหมชาติขออภัยพรหมสอนวีรธรรมจารีคนนี้ฟ้าชาติชายแก่ดำพานุพงศ์จัดนอกปนัดดาสิริมาศนะคะแล้วอีกคนนึงก็คือเพนกวินแต่อย่างที่บอกไปกลุ่มเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่2สิงหาก็คือวันที่ไผ่ดาวดินเนี่ยแกไปปราศัยแล้วก็ไปมีกิจกรรมสาดสีนะคะที่สพขออภัยที่คลองหลวงอะค่ะไปที่แล้วตอนนั้นถูกควบคุมตัวไปที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค1นะคะที่คลองหลวงแล้วก็ทั้ง5คนเนี่ยก็พามวลชนไปแล้วก็ไปปราศัยปลุกเร้ากดดันให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยตัวไผ่กับพวกแล้วก็ก่อความวุ่นวายขึ้นนะคะทางทนายความกับญาติเนี่ยมีการขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลายครั้งเลยทั้งที่ศาลจังหวัดธัญบุรีศาลอุทธรภาค1ก่อนหน้านี้ก็คือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวออกมาแต่ล่าสุดเนี่ยศาลอุทธรภาค1อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะคะจนมาถึงทั้ง5คนก็คือเงินประกันเนี่ย 100,000 บาทแล้วก็ติดกำไร EM ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าเพนกวินเองเนี่ยมีอีกหนึ่งคดีก็คือไปปักหมุดที่สนามหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกอายัดตัวกลับไปที่เรือนจำคลองเปรมแต่ว่าทางทนายความเขาก็จะยื่นประกันตัวเพนกวินต่อไปนะคะส่วนเรื่องการชุมนุมนะก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะยึดไม่ใช่ยึดขออภัยจับได้ต่อเนื่องเลยแล้วเดี๋ยววันเนี้ย16กันยายนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจะไปชุมนุมกันที่สกายวอล์กที่แยกปทุมวันเวลา 15:00 นทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดกำลังไปดูแลแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือว่าสื่อคุณจะต้องแสดงบัตรแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องมีบัตรประจำตัวแล้วก็ใบรับรองด้วยเพื่อจะได้ป้องกันกลุ่มไม่หวังดีแฝงตัวมานะคะแคมเปญกุ้ยนี่สงสัยติดคุกครบที่อย่างครบแผงยังครบอะไรนะคะเรือนจำพิเศษครบคุกยังอ๋อเป็นอาจจะเป็นคนเดียวที่อยู่หลายคุกก็ได้นะเวียนไปแล้วแต่ความเขาอยู่แล้วแต่แกไปขอที่ใช่ไหมใช่เรือนจำกลางพิเศษเคยไปอยู่ยังเคยไปแล้วนะแต่ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็ว่าธัญบุรีอีกค่ะแล้วก็ไอ้นครบาลแล้วไอ้ของอะไรนะของตชด.ก็ไปมายังไปแล้วภาคหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่น่าจะคือไปมาแล้วติดหลายคุกมากนะติดเป็นคนมีประสบการณ์มากมายในติดหลายแหล่งมากนะคือจะพิเศษเรื่องเดียวคือบางขวางไม่ยังไม่เข้าไปถ้าบางขวางนี่ต้องเป็นโทษที่แบบเด็ดขาดแล้วถูกไหมใช่ธนบุรียังไม่เข้าไปยังธนบุรีเข้าไปอย่างธนบุรีธนบุรีตอนนั้นยังมีแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่เคยไปอยู่ก่อนนะพี่โสจำชื่อไม่ได้ละแอมมี่ไหมถ้าจำไม่ผิดแอมมี่ไหมใช่รู้สึกใครมีชุดหนึ่งที่ไปอยู่ธนบุรีใช่ใช่คือของเพนกวินนี่เขามีบัตรพิเศษนะฮะของราชทัณฑ์ก็ออกให้
เป็นบัตรสะสมแต้มอะฮะถ้าเข้าครบทั้งหมดแล้วก็จะได้แจ็คพอตได้รางวัลเขาก็เลยเก็บแต้มไว้อ๋อโอ๊ยแต่ว่าเมื่อวานนี้พอออกมานะทั้งไอ้แกดำอะชาติชายแกดำอะแล้วก็อีกคนนึงก็คือใครนะไม้พานุพงษ์แล้วก็อีกคนนึงก็คือฟ้าพรหมสอนเนี่ยโอ้แกปราศรัยข้างหน้าเรือนจำไอ้ข้างหน้าสถานที่ปล่อยตัวเลยนะพี่โสมอาจารย์ก็คืออย่างไม้เองเขาบอกว่ายังไงแกจะไปร่วมชุมนุมแกไอ้กำลังEMมาหยุดยั้งแกไม่ได้หรอกส่วนอีกคนที่นำสกุลแกดำเนี่ยก็บอกว่าแกพูดถึงเรื่องการชุมนุมที่บอกตำรวจอะมาชนเพื่อนเรามาชนไม่ใช่เพื่อนเราขอไปมาชนกลุ่มผู้ชุมนุมระวังนะต่อไปเนี่ยจะทำให้ตำรวจเนี่ยใส่เครื่องแบบเนี่ยเดินบนที่สาธารณะไม่ได้เลยไปถึงขั้นนั้นเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการรักษาตัวในเรือนจำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสร้างภาพว่ากันอย่างนั้นเถอะอย่างฟ้าพรหมสอนก็บอกว่าตอนกรรมการฝึกมาตรวจเนี่ยก็สร้างภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติกับพวกเขาไม่ดีเลยใช้คำว่าผักชีโรยหน้าเมื่อวานออกมานี้ก็แบบเล่นใหญ่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีภาพก็แชร์ภาพกันกรณีที่บทคำเตือนบอกว่าคนหัวเกรียนเนี่ยไปไหนมาไหนนั่นต้องคือแบบระวังดูให้ดีไม่ถูกเหมารวมว่าเป็นทุกคุณทหารตำรวจหรือทหารก็ได้นะพวกเกรียนพวกสามขาวอ่ะค่ะค่ะที่ข้างๆใช่ไหมใช่ใช่ขาวหมดเลยนะนั่นแหละน่ากลัวมากประเภทไว้สไตล์ทรงหัวล้นอ่ะเกรียนอ่ะค่ะค่ะระวังถ้าผ่านกลุ่มพวกนี้แล้วก็มีโอกาสโดนลุมยำเอาด้วยก็ต้องระวังนะคืออาจจะไปได้แต่ว่าอย่าเฉียดไปใกล้เวลาที่เขาชุมนุมกันใช่ใช่เนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนที่เป็นหน่วยข่าวแต่ไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นทหารนะพี่ที่แบบโดนลุมยำเละเลยนะคะใช่ใช่คุณก็บอกถ้าจะไปสืบข่าวเนี่ยโอ้โหแบบใช่ไหมเราประสบการณ์การชุมนุมมีอ่ะไปแบบนี้คนก็รู้อ่ะว่าไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะก็ว่ากันไปแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนึกว่าเมื่อวานเนี้ยจะอึมครึมปรากฏว่าโอ้โหเป็นไงละหยอดคำหวานไปสุดท้ายผมอยู่ที่นี่ผมก็หวังว่าจะอยู่พักนี้ไปจนจะไม่ใช่คำบรรตายไปจนหมดจบชีวิตการเมืองเลยอ่ะหวานชื่นมากเมื่อวานนี้มีแต่ความหวานชื่นเมื่อวานนี้นึกว่าจะแบบไม่อยู่แล้วใจไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ากับนั้นเจอนะอะไรคะขนาดนั้นเชียวเหรอแล้วก็ผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังเมื่อวานแอบถามผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าไอ้ตอนประชุมกันนะโอ้โหบิ๊กป้อมพูดอะไรนะปรบมือกันเป็นระยะเลยค่ะไม่มีความบาดหมางมีแต่ความชื่นมือเอาอย่างเกาหลีเหนือใช่ไหมยังไงคะเอาเกาหลีเหนือเวลาประชุมก็ปรบมือจนยังดีไม่ร้องห่มร้องไห้หนูตาไหลใช่ไหมเมื่อวานไม่มีใครร้องไห้เลยเมื่อวานมีแต่แบบเข้าใจกันทุกอย่างดีงามไปหมดปรบมือไม่มีใครลาออกทุกคนยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังดีกว่านะพี่ๆน่าจะมีเบื้องหลังให้รู้ซะมั่งนะคิมอึมป้อมฮะเวลาเกาหลีไปปรบมือคนโอ้ยจะเป็นตายแล้วผมหน่อยถ้าไม่ปรบมือโดนประหารชีวิตอ่ะอันนี้คือแบบอาจจะปรบมือนะแต่ในใจอาจจะร้องไห้อยู่ในใจอาจจะร้องไห้อยู่ใช่ไหมเอาละขมหวานชื่นแต่ขมในปากไงขมไปหมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้กันค่ะ